วัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับตอนเช้าวันนี้ก็จะพาไปตัดทุเรียนนะผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่สวนเลยครับก็มาถึงสวนแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมการเตรียมรถครับเดี๋ยวเตรียมตัดเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศในการตัดขนให้ดูเรื่อยๆผมตอนนี้ก็เล่นลงมือแล้วน้ำโอ้ยืมไปน้ำโอ้ยืมมัดเลยว่าตั้งแต่น้ำยืมมันพลาดเลยเองเอาไปได้ดิจะเสียงเมื่อกี้ได้หมดเลยพี่เตี้ยได้หมดเลยเสียงนั้นเอาได้หมดเลยก่อนเด็ดก่อนจัดจำชื่อนั้นเลยเสียงนั้นนะครับยาแป๊กอย่างเดียวนี่ไม่มีจะมาก็เลยบอกว่านี่ไม่มีเลยตอนนี้ก็เริ่มลงมือตัดกันนะครับผมก็หัดครับผมนี่ครับมือมีดนะผมยิบเลยมันไม่ต้องคิดยากก็ชมบรรยากาศไปเลยครับครับดอกหลังเนี้ยปับบัตเตอร์มาซะนี่ครับมือมีดแล้วก็เริ่มไล่ตัดไปเลยครับไม่ต้องขึ้นครับหยิบเอาเลยครับเพราะต้นมันเตี้ยครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆครับครับวัดจะภาพเลยเนี่ยถ่ายอ่ะโอเคครับมือหนึ่งโซนภาคใต้ครับ
ับครับปวดปวดน่ะเอาวะอาดปากกันเอาเดี๋ยวเราเล่นกันกูจะเอาทำไปเที่ยงเอาเนี่ยยาวยาวกูว่าเล่นไม่ยาวเลยกูเชี่ยงแบบนั้นว่าจ้ะตรงกลางเป็นดงวนจริงเมื่อตรงกลางเป็นดงเลยดูที่ได้ไม่ได้ข้างล่างบัตรโกเลยนะวันเออได้ผมยิบยิบบุเรียนเป็นเลวันนะสบายสบายเราเรียกก็ต้องผีก็ต้องดูเลยอุ้ยนี่ไปเลยลูกเลยด้วยมันเอาเยอะได้ล้วนเออใช่ป่ะอีสิสุกเลยให้น้ำมันเชื่อมมาเร็วมาดิมาดิขึ้นเหล่ากันเลยให้เย็นน้ำมันเชื่อ2,000บินกันเหรอเด็กบินเออเหมือนว่าอีสุกเขาได้กินวะนะหรือว่าเนี่ยบุมนาตัวตายวินอย่างหนักครับลูกนีอันนี้ก็ขึ้นรถเสร็จครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แผงทุเรียนนะผมตอนนี้ก็มาถึงแผงทุเรียนนะครับเพื่อที่จะมาเอาทุเรียนลงครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ